โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ค่อยจะมาแนะนำการเสื่องตัดตารางใน Excel เนาะในที่นี้ค่อยได้เฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาเนาะตัดตารางตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะโอเคในที่นี้ค่อยจะเสื่องในจุดนี้เนาะในจุดที่เป็น C O N ค่อยได้ทาปะไว้ตัวนี้ค่อยจะเสื่องจุดนี้เนาะก็คือจะเป็นกิจกรรมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วครั้งที่5หลังจากที่เราเฮ็ดกิจกรรมได้5ครั้งแล้วเราจะรวมคะแนนทั้งหมดของ5ครั้งตัวนี้มาเป็นตัวนี้เนาะเป็นคะแนนรวมของกิจกรรมนี้มันจะได้เต็มสูงสุดก็คือ50เพราะว่ากิจกรรมแต่ละครั้งนี่เราจะเฮ็ดให้มันได้คะแนนเต็มสุดแม่น10 10 10ขึ้นไปเนาะถ้ามันได้เต็มครบ5ครั้งมันก็จะได้ได้50เนาะคะแนนเต็มหลังจากนั้นเราจะมาเซ็งเอาอีก50บวกกัน2อันนี้มันจึงจะเท่าไปกับ100เนาะโอเคในที่นี้ก็คือจะมาเสื่องจุดนี้เนาะวิธีการเสื่องตัดตารางก็คือเราต้องฮู้ก่อนว่าเราจะเสื่องตัดตารางในจุดใดก็คือคอลัมน์ใดเนาะในที่นี้คอลัมน์ที่ค่อยจะเสื่องก็คือเริ่มจากกิจกรรมครั้งที่1ครั้งที่5นี่เนาะก็คือจุดนี้เนาะสังเกตเบิ่งคอลัมน์มันเนาะก็คือ C D E F G นี่เนาะตั้งแต่ตัว C หาตัว G นี่คือคอลัมน์ที่ค่อยจะเสื่องสำหรับวิธีการเสื่องก็คือเราลากคอลัมน์ที่เราต้องการเสื่องนี่เลยเนาะหลังจากนั้นมาคลิกขวาใส่มันเนาะสังเกตอยู่แถวรูม2อันนี่เนาะคันเราจะเสื่องก็คือตัวทําอิฐนี่เลยคือไฮตัวนี้แล้วเราจะเอาออกก็คืออันไฮนี่เนาะแต่ตอนนี้เราจะเสื่องเราต้องใส่ตัวที่1นี่ก็คือไฮตัวนี้เนาะไฮก็จะไฮไปเลยเนาะโอเคสังเกตเบิ่งเนาะ4คอลัมน์เมื่อกี้5คอลัมน์เนาะ5คอลัมน์เมื่อกี้ก็จะไฮไปเนาะมันก็จะเหลือแต่ลำดับซื้อแล้วก็รวมมันจะได้คู่นี้เนาะจะได้36คู่นี้ได้31คู่นี้ได้32ที่มาของแต่ละอันนี้เมนตัวเฮาเสื่องไว้เมื่อกี้เนาะแล้วสำหรับคะแนนเซ็งก็จะเป็นตัวนี้เนาะแล้วสองอันนี้บวกกันจึงได้80แล้วก็ได้เป็น81จึงได้เป็น A นี่เนาะโอเคสำหรับการจัดเกรดนี่เป็นให้ไปเบิ่งอีกคลิปวิดีโอหนึ่งเนาะที่ค่อยได้เฮ็ดไปแล้วเนาะคันใครอยากฮู้การจัดอันดับที่ยังก็จะมีเนาะแล้วก็การจัดเกรดยังค่อยจะได้เฮ็ดไปก่อนหน้านี้แล้วโอเคสำหรับวิธีเอาตัวที่เราเสื่องหันกลับคืนมาเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาตัวที่เราจะเอามันออกมาเนาะเราสังเกตเบิ่งเนาะในจุดที่เราเสื่องหันมันจะอยู่ในระหว่างตัวนี้เนาะระหว่าง B กับ H เนาะปกติมันจะเป็น A B C D E F เนาะ G แล้วจึงมา H แต่ว่าคอลัมน์แต่ C หา G หันเป็นเฮาได้เสื่องไว้จุดนี้แล้วเฮาจะเอามันออกทุกครั้งที่เฮาจะเอาตัวที่เฮาเสื่องเฮาต้องสังเกตเบิ่งในหัวข้อเนาะว่าเฮาเสื่องไว้จุดใด A B C D E F G แน่นอนมันต้องอยู่จุดนี้เนาะมันบ่เห็นเนาะมันมาโต H นี่เลยเฮาก็ลากเนาะสังเกตว่าเฮาต้องลากคอลัมน์มันทรงในจุดที่มันเสื่องนี่เนาะหลังจากนั้นก็คลิกขวาใส่มันแล้วก็อันให้เดี๋ยวนี้โอเคเนาะสังเกตแล้วมันจะออกมาแล้วโอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่อยก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โรงเรียน IT แล้วก็ Facebook โรงเรียน IT เนาะเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ